สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมทุกท่านนะครับผมมิวปัชยาครับวันนี้ผมจะมาซ่อมหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์3มิตินะครับเพราะว่าใครอยู่ในกลุ่ม Thailand 3D Printer นะครับก็คงรู้ว่าเครื่องผมมีปัญหาโดยตัวทำความร้อนหัวพิมพ์นะครับมันไม่ทำงานมันไม่ทำความร้อนให้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนแล้วก็มาทำความรู้จักการทำงานของหัวพิมพ์นะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยสำหรับวิธีแก้ปัญหานะครับคือต้องเปลี่ยนใหม่ละครับแต่ต้องขอขอบคุณคุณพิพัฒนากรนะครับใจดีส่งของมาให้ผมฟรีเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะเป็นตัวทำความร้อนที่ตรงหัวพิมพ์นะครับใจดีส่งมาให้2ตัวเลยครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเมื่อเราได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบตรงส่วนของหัวทำความร้อนแล้วก็ส่วนประกอบของหัวพิมพ์นะครับจะมีตัวนี้เป็นตัวฉนวนกันความร้อนนะครับเพื่อให้ฟิลาเมนต์ไม่ร้อนก่อนจะไปถึงหัวพิมพ์ที่ทำความร้อนนะครับตัวนี้ก็เพิ่งถอยมาใหม่เลยนะครับโอเคอันดับแรกนะครับประกอบหัวเข้าใส่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับก็ติดเข้าตรงรูข้างๆนี้เลยครับใหญ่เข้าไปแล้วก็หาอะไรมาติดให้มันไม่ให้มันขยับขยื่นไปตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันเลยว่ามันจะช้าได้ดีปกติไหมตัววัดอุณหภูมิใช้ได้ครับเพราะว่ามันขึ้น30องศาแล้วแล้ว
ทำให้หัวพิมพ์ร้อนกันนะครับกดไปที่200องศาเลยนะครับว่าจะมีปัญหาไหมโอเคนะครับอุณหภูมิก็จะขึ้นไปเรื่อยจนถึง200องศานะครับโอเคครับอุณหภูมิก็ถึง200องศานะครับแต่ว่าการเปลี่ยนหัวเสร็จสิ้นนะครับเหลือแค่ตอนนี้ก็ติดพัดลมนะครับโอเคขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปอื่นๆตามมานะครับเกี่ยวกับการพิมพ์3มิติการสร้างโมเดล3มิติแบบง่ายๆเลยตามสไตล์ผมนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ